นี่นะครับขอได้เชิญคุณสมชัยสุทธิกุลพาณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเฟอร์เรจมาร์เก็ตติ้งแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดมอบอะไรให้กับนักมวยทั้งคู่ด้วยครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์ดำเกียรติหมู่9น้ำเงินปานเพชรชอนพัทลุงมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของประเทศไทยด้วยกรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการธีระนาววังวราพักผู้เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมความมันความพร้อมบนเวทีอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพขอนำคุณผู้ชมมายังสนามมวยเวทีชั่วคราวเทศบาลเมืองท่าบ่อจังหวัดหนองคายศึกลุมพินีเกิดใจนักสัญจรท่าบ่อเฉลิมพระเกียรติในวันเสาร์ที่31ตุลาคมพ.ศ. 2552นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยลุมพินีเกิดใจนะครับดำเนินงานโดยไดมอนด์บอร์ดสตาร์ติ้งจำกัดโดยคุณวิรัตวัชิระรัตนวงศ์ถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วครับแล้วครับมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่เลยครับฝ่ายแดงสิงห์ดำเกียรติหมู่9เสือร้ายแดงกระแมส่วนสูง175เซนติเมตรครับมีชื่อว่านายอุทิศโกฏตระโกนอายุ25ปีเป็นคนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับบิดานี่นายเจริญศักดิ์กับนางชิงโกฏตระโกนจบกศน.ม.ปลายครับเกียรติประวัติโอ้โหเต็มกระดาษไปหมดแล้วครับอดีตแชมป์มวยรอบแรงเกอร์แรงใจไม่มีวันหมดครั้งที่1อดีตแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอนรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์อดีตแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์ประเทศไทยอดีตแชมป์รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์สนามมวยเวทีลุมพินียอดมวยไทยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาปี2545และปัจจุบันครับแชมป์รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ประเทศไทยสถิติการชกครับ84ครั้งชนะ64แพ้17เสมอ3มาถึงทางด้านฝ่ายน้ำเงินชอนาพัทลุงครับฉลามหน้าหยกตัว75เซนติเมตรชื่อจริงสกุลจริงนายพรเทพผู่แก้วเกิดวันที่17ธันวาคม2530ปัจจุบันอายุ21ปีภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบิดาและมารดานายถาวรและนางผลผู่แก้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สถาบันการบัณฑิตศึกษาจังหวัดตรังอัดมวยครั้งแรกกับคุณพ่อชื่อนายถาวรผู่แก้วชกครั้งแรกอายุ10ปีขึ้นชกครั้งแรกใช้ชื่อปานเพชรจิตเจริญไทยครั้งแรกได้ค่าตัว200บาทและชนะคะแนนในไฟแรกหัวหน้าคณะและผู้จัดการนายทวีนิรันดร์รัตน์เทรนเนอร์เยพระแสงสถิติการชกชกกันสามครั้งชนะ73แพ้20สถิติการชกไฟล่าสุดชนะคะแนนทันสัตว์ลูกบอลต่อที่ลุมพินีมวยรอบแบ่งเยอะที่สองหมดยกที่1ครับนำคุณผู้ชมกลับมายังเวทีมวยชั่วคราวเทศบาลเมืองท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในค่ำคืนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแรงเยอร์นะครับแรงเยอร์แรงใจไม่มีวันหมดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์ดีโก และยังเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทของประเทศไทย130ปอนด์ของสิงห์ดำเกียรติหมู่9ด้วยคู่นี้สำคัญมากๆนะครับใครสามารถเอาชนะได้ไปรอชิงเงินรางวัล 500,000 บาทและที่สำคัญครับนอกจากถ้าเกิดพลาด 500,000 บาทไปตุนกระเป๋าไว้แล้ว 250,000
ครับผมก็สำหรับกรรมการผู้ห้าบนเวทีนะครับคนตีธีระนาวังเวลาให้คะแนน3ท่านกรรมการอุดมดีกระจ่างกรรมการณรงค์ตันบุญมีกรรมการอนันต์เสี่ยมสุคนสักขีพยานคุณประวรศรีทรงวุฒิหรือว่าอาจารย์เขียวมโหฬารจากน้องทีมข่าวสดและนิตยสารมวยตู้ครับเรียกว่าวันนี้ครับคณะกรรมการจากสนามมวยเวทีลุมพินีเดินทางมาตัดสินกันที่นี่เลยครับความมาตรฐานความแน่นอนต้องบอกว่า 100% การเที่ยงธรรมนี่ไม่เป็นรองเวทีไหนในประเทศไทยมาชมเกมการชกบนเวทีครับเริ่มเปิดเกมกันแล้วแข้งซ้ายมือสกู๊ของปานเพชรวางได้สวยงามเลยวันนี้หลายคนเกจิอาจารย์บอกว่าสิงห์ดำเนี่ยดูได้เปรียบแต่มาถึงวินาทีนี้ก็บอกว่าปานเพชรเขาสู้สุดตัวเหมือนกันเพชรทองพัทลุงก็ทีนี้เขานี่ในอดีตนี่เป็นถึงรองแชมป์มวยรอบใหญ่ถึง2รอบเลยทีเดียวโดยล่าสุดนี่เป็นรองแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอนครับพระพุทธศาสนาก็บอกว่าสิ่งที่แน่คือสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดียวครับชมกันต่อยกที่3ครับเปิดเกมมาครับสิงห์ดำใช้แข้งขวาของตัวเองให้เป็นประโยชน์เลยครับอาวุธหลักอาวุธสำคัญเรียกว่าวงในนี่ก็เบอร์หนึ่งวงนอกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับสิงห์ดำเกียรติมูก้าวแต่ต้องยอมรับเลยครับวันนี้ปานเพชรชอนะพัทลุงสู้สู้ตัวอ้ารู้เรื่องจังหวะนี้รู้เรื่องสิงห์ดำโดนล้มไปแล้วหนึ่งครั้งเป็นยังไงวงนอกวงในไล่แขนกันตอนนี้รัดปลายปีกกับทายเล่นกันอยู่แลกเข่ากันแล้วครับสนุกแน่นอนเลยครับวันนี้ปานเพชรบอกว่าสู้จุดตัวคุณสิริโมงโอ้โหไม่มีการกลัวศักดิ์ศรีแชมป์เก่าเลยทีเดียวสำหรับปานเพชรทองนะพัทลุงเขาบอกแล้วครับว่าวันนี้เหลี่ยมเข่าสีดำไม่ได้เหนือกว่าผมมาถึงวินาทีนี้ต้องบอกว่าปานเพชรทำได้เหี่ยวแต่หวานนี่โอ้เวทีพังแล้วล้มเลยครับป้าโฆษณาตัวใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับ130ปอนด์วันนี้ต้องบอกว่าปานเพชรนี่ใช้แข้งซ้ายหน้านำทางนะเบิกร่องในการที่จะถึงตัวสิงห์ดำเขาต้องขุนเข่าจากแดนสตอมาจากพัทลุงครับผมมาเจอกับฝ่ายแดงนะครับเกลือไร้แดนสมแม่สิงห์ดำเกียรติมูก้ายอดมวยปี45จากจังหวัดบุรีรัมย์ก็เรียกว่าสำหรับสิงห์ดำนี่เป็นมวยเงินแสนที่ยืนระยะเงินแสนมาร่วม10ปีเลยทีเดียวสำหรับสิงห์ดำเกียรติมูก้าคนนี้นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเงินรางวัลทั้งคู่เนี่ย 200,000 บาทจากลุมพินี750บาทรายการเงินล้านโอ้ยโอ้ยสะใจแฟนหนังชาวผ้าบ่อแล้วก็สำหรับมวยคู่นี้นะครับมวยรอบไม่ธรรมดาอยู่แล้วมีเท่าไหร่ใส่กันไม่ยั้งครับนี่คือมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดครั้งที่2รอบรองชนะเลยครับมันแน่นอนครับยกกลับมาครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวเทศบาลเมืองท่าบ่อจังหวัดหนองคายมาดูภาพช้าๆของยกที่ผ่านมาครับจากวงในของสิงห์ดำกับปานเพชรเพชรสิงห์ดำเป็นยังไงดูแล้วเหี่ยมของมันยกที่ผ่านมานี่ปานเพชรพอนะพัทลุงไม่ได้เป็นรองสิงห์ดำในส่วนของเต้าครับทำได้ดีมากเลยครับผ่านไป3ยกแล้วมโนราคานะครับมโนราคาของแหลมทองการแพทย์โดยคุณหมอส่วนวันนี้มาถึงท่าบ่อหนองคายตอนนี้บนเวทีเลยมาชมเกมบนเวทีกันต่อนะครับยกที่4ของมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดรอบรองชนะเลิศครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าป้าแดงทำได้ดีเหลือเกินคุณสุริพงษ์ครับโอ้โหก็เรียกว่าสนุกสนานทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับสำหรับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลถ่ายทอดสดทางททบ.5ทุก5ทุ่มวันเสาร์ครับ
ต้องบอกว่าวันนี้ครับบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสุดแสนจะคลาสสิกอยู่ริมน้ำแม่โขงโอ้จังหวะนี้ปานเพชรพลิกเข่าลงมาตีได้วันนี้ปานเพชรเนี่ยใส่ดีหนีมาหรือเปล่ากินดีหนีมาหรือเปล่าสู้สุดตัวแล้วเกินใช้ซ้ายได้ดีครับเป็นสกุลปานเพชรไม่มีเกรงกลัวแล้วก็มีของรุ่นพี่อย่างสิงห์ดำเลยเรียกว่าใส่ไม่ยั้งเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมีไว้ทำอะไรมีวิชาดังนั้นวันนี้มาดูครับศักดิ์ศรีของสิงห์ดำมีประวัติของสิงห์ดำจะเจอปานเพชรทำลายได้หรือเปล่าสนุกเลยครับนอกจากศักดิ์ศรีแล้วชิงเงินรางวัลกันเป็นล้านนะครับสำหรับมวยรอบนี้มวยรอบแรงเยอะเงินล้านแรงใจไม่มีวันหมดครั้งที่สองโอ้โหน่าติดตามครับซึ่งผู้ชนะคู่นี้ก็จะเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์เปี้ยนในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทประเทศไทยอีกหนึ่งเส้นด้วยคุณแม่ครัววันนี้เรียกว่าสุดยอดแล้วครับการจัดมวยสิงห์บุรีเกิดไกลนักสัญจรท่าบอลเสือพระเกียรติในวันนี้เยี่ยมยอดจริงๆประสบความสำเร็จด้วยต่อยกันแบบนี้ครับเอาเลยครับวงในเป็นยังไงตีได้ไหมโอ้โหคุณนัทเดชบอกว่าสิงห์ดำในนั้นเหนียวเราวันนี้เรามาดูกันว่ายังจะเหนียวอยู่ไหมปานเพชรนี่ต้องบอกว่าทำได้ดีเลยครับคุณเข่าจับมือก็ตะลงตีแทงเข่าขวาเป็นยังไงบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ในสะดบใหญ่หรือเปล่าครับคุณกฤษพงศ์คุณนัทเดชแฟนบัตรมวยในวันนี้ต้องบอกว่าหนาแน่นแน่นขันจัดไปหมดเลยครับไม่มีที่ยืนแน่นจริงๆอะไรที่ว่าแน่คิดว่าไม่น่าจะแน่แล้วนะครับคุณผู้ชมปกตินี้สิงห์ดำไม่ถอยให้ใครนะวันนี้ครับสิงห์ดำเหนื่อยแล้วจังหวะนี้ล้มไปอยู่ข้างล่างครับทีเลี้ยงหน้าติดแล้วเป็นยังไงยกที่สี่เดี๋ยวติดตามชมยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คุณสมชัยสุทธิคุณพาณิชย์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไฮเปอร์เฟรชมาร์เก็ตติ้งนะครับแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดวันนี้มอบให้กับนักมวยทั้งคู่ก่อนตอนนี้บนเวทีกำลังชิงดำกันยกสุดท้ายไปบนเวทีเลยครับมาชมกันต่อยกสุดท้ายนะครับต้องบอกว่า4ยกที่ผ่านมาปานเพชรชนะมาตลุงทำผลงานได้สุดยอดดีเยี่ยมเลยครับเหลือเชื่อครับตัวเต็งอย่างสิงห์ดำต้องมาชิงดำยกสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นวินาทีต่อไปนี้ห้ามกระพริบตาครับพี่เลี้ยงของปานเพชรนั้นยิ้มแล้วบอกว่าเหลือยกเดียวยังไงก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่าให้เขามาแซงเราได้แต่เวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งรับตบทหารคุณเทียนอยอย่างที่คุณกระเดชว่าไว้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนวันนี้เราจัดกันที่5บ่อ5บ่อนี่บอกว่าการโดนเกลียกันแน่นขนาดและที่นี่ครับคือคุณไฮลูกบินีเกิดไรหายาเขาว่าอะไรรู้ไหมราตรีแห่งการพิชิตนี่แหละครับกระพริบไปเพียงแค่ขวาสิงห์ดาวตัวแข้งซ้ายทางด้านของปลายเพชรโต้ไปครับปลายเพชรเริ่มคุมเกมนะครับอยู่ในช่วงกลางช่วงสุดท้ายแข้งขวาสวยงามไปอ้าวร้องไปจังหวะนี้เอาละครับเกมจะพลิกหรือเปล่าเกมจะพลิกหรือเปล่าดูครับจังหวะนี้เป็นไงวงในตีได้ไหมตีได้ไหมได้เอาละวงในเอาละครับยังไม่ค่อยชัดเจนครับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เมื่อสักครู่ปานเพชรไปดันล้มมีโอกาสแล้วครับสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าเรียกว่ามวยอย่างสิงห์ดำต้องมาชิงดำยกสุดท้ายเหลือเชื่อครับก่อนการชกใครบอกว่าแบ๊บเบอร์แบ๊บเบอร์ตอนนี้ไม่แน่แล้วครับไม่แน่แล้วแข้งขวาคุมเกมครับปานเพชรไม่รู้จะคิดถูกหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าพี่เลี้ยงนักมวยตัดสินไม่ได้คนที่ตัดสินคือกรรมการทั้ง3ท่านข้างล่างครับจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ว่าตอนนี้พี่เลี้ยงทางปานเพชรโบกไม้โบกมือพอแล้วเก็บมาเยอะแล้วมั่นใจกันมากทางด้านพี่เลี้ยงของปานเพชรพี่เลี้ยงของสิงห์ดำบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วพอแล้วเอาละครับรู้เรื่องแล้วอีกไม่กี่อึดใจครับกรรมการพลตรีระดกเอาละครับใบแรกใบที่สองเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับประชุมดูครับว่าใครเป็นผู้ชนะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการณรงค์ตันบุญมี
ให้สิงห์ดำ48ให้ปานเพชร49กรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนให้สิงห์ดำ48ให้ปานเพชร49กรรมการอุดมดีกระจ่างให้สิงห์ดำ48ให้ปานเพชร49เห็นนั้นว่าปานเพชรชอนะพัทลุงนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทของประเทศไทยแล้วก็เข้าไปชิงมวยรอบแรงย่าแรงใจไม่มีวันหมดในโอกาสนี้นะครับขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อนะครับคุณสุรศักดิ์โสตวงศ์แล้วก็คุณสมชายสุทธิกุลพาณิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่นะครับแล้วก็ทะลุไปเข้าชิงมวยรอบแรงเยอร์แรงใจไม่มีวันหมดนะครับก็คือปานเพชรชอนพัทลุงด้วยคะแนนเอกฉันท์49ต่อ48นะครับโดยปานเพชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนทั้ง3เสียงวันนี้ก็มวยเป็นรองนะครับมวยเป็นรองวันนี้ปานเพชรก็พลิกล็อกนะครับที่ตั้งใจไว้พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ